ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่ครับผมวันนี้ไม่มีอะไรจะสอนนะครับคิดไม่ออกแต่ไม่รู้จะสอนอะไรดีเป็นว่าต้อนรับเทศกาลนะครับคริสต์มาสสอนเป็นปั้นต้นคริสต์มาสง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่คือตัวต้นนะครับแผ่นพื้นอะไรอย่างนี้คงไม่ต้องอธิบายกันเยอะแยะนะครับเราก็เอาทั่วไปก็คือใช้แค่ทรงกระบอกนะครับกดตัวดีค้างนะครับย้ายจุดหมุนให้มันสแนปกับข้างล่างนะครับกดดีค้างแล้วกดตัวซีค้างนะครับสแนปกับด้านล่างปั๊บใช้เมาส์กลางคลิกนะครับอย่าลืมแล้วก็กดดับเบิลยูนะครับเลือกหัวลูกศรอันนี้สแนปกับพื้นด้านล่างแหมแค่นี้นะครับสแนปกันเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างตัวที่เป็นต้นคริสต์มาสนะครับถ้าเป็นการลดเฟซนะครับที่ถูกต้องวิธีการลดเฟซนะครับก็คือ1สมมุติเราทำเป็นการ์ตูนหน่อยนะครับคือคลิกที่ตัวทรงกระบอกนะครับแล้วก็กดให้เจออินพุตนะครับอินพุตตรงนี้พออินพุตมานะครับปรับซับดิวิชั่นแอซิดนะครับลดน้อยลงสัก8เหลี่ยมก็ได้นะครับแล้วก็ปรับแคปนะครับซับดิวิชั่นแคปเป็น0นะครับข้างบนจะได้หายไปส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะลดลงนะครับตัวสัก12แล้วก็ปรับซับดิวิชั่นแคปนะครับจาก1เป็น0โอเคเราจะคลิกขวานะครับแล้วขยายกลางออกป๊าบนี่ชั้นนี้นี่1ชั้นจะชั้นเล็กชั้นใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแบบเล็กชั้นแบบไหนก็เอาตามสบายเลยส่วนเท็กเจอร์ก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าเท็กเจอร์เป็นทรงกระบอกนี้ก็สามารถแกะโดยการใช้ทรงกระบอกได้เลยนะแล้วก็วิธีการง่ายๆต่อมาคือเป็นโมดิฟายcenter pivot นะครับก็ให้อยู่ตรงกลางออบเจกต์เสร็จแล้วกดชิปดี1ครั้งนะครับดึงขึ้นแล้วก็ย่อลงหน่อยนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ชิปดีชิปดีชิปดีนะครับตามความสูงนะครับจะสูงมากสูงน้อยหรือการสูงแค่นี้ก็ได้แล้วจะปลายแหลมก็แค่หดหุบลงนะครับหุบลงโอเคเราก็เติมกันง่ายๆก่อนนะครับสำหรับเบบีเบบีนะอย่างพวกเราก็แค่ใส่สีนะครับเติมเป็นเรนเดอร์ลิงนะครับใส่เป็นลัมเบิร์ดละกันสีเขียวก็เลือกให้มันสวยๆหน่อยนะครับอย่าไปแป้นมากตรงต้นนะครับโคนก็ใส่เป็นแลมเบิร์ดเหมือนกันแต่ไปใส่สีน้ำตาลแทนลดใส่นิดนึงนะครับแค่นี้นะครับเฟสก็มา180เฟสสำหรับใครนะครับที่สงสัยเอ้ยพี่ครับแล้วโพลิคาวมาอยู่ไหนมาจากไหนนะครับก็แค่เปิดดิสเพลย์นะครับแล้วก็เฮดอัพดิสเพลย์แล้วก็เลือกนี่นะโพลิคาวตรงนี้นั่นเองก็ไม่ได้ยากเกินอะไรนะครับคราวนี้อ่ะลองเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เอ้ยสีมันเฉดเดียวไม่สวยอยากได้ไล่เฉดสีได้นะครับก็มาที่เรนเดอร์ลิงนะครับไฮเปอร์เฉดนะเปิดพักกระเฉดขึ้นมาพักกระเฉดตรงนี้นะครับนี่เลื่อนลงมานะครับหาคันนี่อันนี้นะครับมันจะเป็นไล่เฉดสีน้ำเงินเขียวแดงนะครับสีจะดูเสียวๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวเราแค่คลิกม็อบกลางตรงนี้ลากใส่ต้นไม้ของเรากดเลข6นะครับต้องกดเลข6เท่านั้นโอเคเรามาไล่เฉดสีกันดีกว่าเราขยับตัดปิดนี้ไปนะครับเป็นเขียวไล่ไปหาแดงต่อจากนั้นนะครับก็ปรับจากแดงเป็นเขียวเข้มแล้วกันแต่เข้มๆหน่อยสังเกตการไล่เฉดสีนะครับว่ามันจะเข้มไปหาอ่อนมันจะไม่จืดจางออกเมื่อกี้แล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองผมลองเลือกทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเลยใส่คำว่าสเฟียร์นะครับปรับแอปพลายนะครับเอ้ยสเฟียร์เป็นวงกลมโอ้ตายแล้วตกภาษาอังกฤษเอาใหม่ทีละตัวดีกว่าอย่างนี้เลยเดซเลนิคอลนะครับคือวงกลมนี่นะครับเห็นไหมชัดขึ้นกดตัวให้เหลือนะครับแล้วกด G กดชิปนะครับ G คือการตัวคำสั่งอันนะอาจจะไม่สมบูรณ์แบบทีเดียวเพราะว่ามันทีมันม่วนแล้วก็ถ้าเราคลิกทีละตัวอาจจะดูง่ายกว่าคลิกขวาออบเจกต์โหมดนะครับคลิกขวาออบเจกต์โหมดอ
ห็นไหมครัชนี่เสร็จแล้วตรงตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะทำก็ลองดูคีย์ลัดอ็อบเจกต์บอร์ดคือกด F8 ก็ได้นะครับต่อไปปั้นดาวสักหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆเราสาสอนมาเราจะทำดาวจากอะไรดีนะครับก็ทำจากกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกันดาวมีกี่แฉกครับดาว5แฉกดาวมี5แฉกนะครับทำไงดีจะมี5แฉกเราก็มาที่หมวดโพลีกอนนะครับเลือก insert edge loop นะครับแบ่งครึ่งก่อนนะครับแบ่งครึ่งอย่างนี้ปั๊บปั๊บไอ้ข้างล่างเนี่ยคงจะพอเป็นไปได้แล้วนี่ขยายกลางออกดึงลงปั๊บนี่ซ้ายขวาก็กลางออกนะครับกดขยายตัว R ส่วนข้างบนนะครับมันหายไปโอ้โหมันทำไงดีล่ะเนี่ยเรานะครับก็แค่ insert edge loop ไปอีก2ครั้งนะครับก็เนี่ยกึ่งกลางของตรงนี้ละกันแล้วก็เลือก2อันนี้นะครับ extrude กด W ดีกว่าครับแล้วก็ย่อลงถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยดาวแม่งแปลกประหลาดไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เลยก็กด vertex นะครับคลิกขวา vertex เรามองในมุมอื่นบ้างดีกว่ามองในมุมขอเก็บนี้ก่อนนะครับมองในมุมที่เป็นมุมไซส์หรือฟอนต์แล้วแต่เรานะครับก็พยายามปรับดูนะครับว่าเฮ้ยมันจะบาลานซ์ไหมนี่อย่างนี้นะครับแต่กดสมูทใหม่ก็ได้นะคะให้มันหมุนๆถ้าแบบไม่อยากได้คมๆอย่างนี้ก็มาที่หมวดโพลีกอนนะแล้วเลือกสมูทอาจจะน่าเกลียดอย่างนี้ก็ได้นะออกมาถ้าอยากให้สวยกว่านี้นะครับคือการเพิ่มเส้นก่อนที่จะเราจะกดสมูทนั่นเองก็คือเพิ่มเส้นนะครับก็ insert edge loop tool นะครับสร้างเส้นเพิ่มหน่อยใกล้ๆขอบนะครับเพื่อรักษารูปร่างรูปทรงของมันเอาไว้โอเคเรากดสมูทดูใหม่นะครับก็รักษารูปทรงได้แต่ถ้าอยากไม่อยากถึงกับขั้นสมูทนะครับก็ใช้เป็นแค่ bevel ก็พอถ้า bevel ขอถอยหลังไว้หน่อยเอาไอ้เส้นพวกนี้ออกโอเคนะครับก็คลิกขวา object mode ก่อนคลิก model แล้วก็ bevel นะครับ offset 1.5 0.5 เป็นนะขอบเป็น1ก็โอเคใช้ได้ส่วนไอ้ฐานแหลมๆที่ยื่นลงมานะครับก็แต่เราว่าจะแค่3เฟสนี้หรือเฟสตรงกลางอันเดียวเล็กๆยื่นลงมาแต่ถ้าเราไม่อะไรมากขอ extrude ก่อน extrude ปุ๊บนะครับกดตัว Rตัว R นะครับแล้วย่อตรงกลางลงปึ๊บให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วกดตัว G ไอ้ใครเล่นอะไรเนี่ยเสียงดังรบกวนการสอนนะครับกดตัว G แล้วดึงลงมาปึ๊บอย่างนี้แค่นี้นะครับเราก็ได้ที่เสียบกับต้นคริสต์มาสนะครับทำงานด้วยอ่ะเอ็นเตอร์ไฮวัตสักหน่อยหนึ่งดาวจะเอาสีอะไรครับดาวสีทองทองกว่าก็เป็นบลินนะครับบลินใส่คลิกบลินปุ๊บเลื่อนหาบลินครับไอ้อะไรวะบลินนี่มาอุ๊ยนี่บิดผมอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ลากใส่เลือกสีนะครับสีทองเหลืองๆหน่อยก็ได้นะครับโอเคเฮ้ยไม่ยอมปรับบลินหนึ่งเอ้าใส่ปิดที่นี่วะแมปนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็ได้ต้นคริสต์มาสและดาวนะครับส่วนใครทำของตกแต่งอื่นๆนะครับลองดูไม่ยากนะครับแถมต่อดีกว่ายังสนุกอยู่นะครับก็สร้างเป็นคล้ายๆกับริบบิ้นผูกรอบต้นไม้นะครับก็ขยายนิดนึงนะครับแม่แอบไปใส่ดำสีที่ดำเบิร์ดหนึ่งซะงั้นก็ขอปรับนะครับคอนโทรล A attribute นะครับเอ๊ะเห็นแล้วบล็อกทำไมไม่ขึ้นมายาเริ่มรวนแล้วครับชัดเจนชัดเจนเลยเพราะมีคนแอบดูนะครับมันเลยค้างชัดเจนเลย อะไรครับคุณบาสชัดเจนเลยกำลังใส่มะม่วงอยู่ชัดเจนอ่ะ
พอแล้วแต่เครื่องทำงานหนักเกินไปนะไม่ทำงานแล้วจบคลิปแค่นี้แหละเขียนสอนแล้วตอบยังยังเดี๋ยวผมโพสหน้าพี่บาร์ให้ดูด้วยหน้าดีๆกับเบอร์